ครับแล้วครับพี่เมื่อคืนนี้เขามีงานมิตติ้งอะไรกันครับพี่เป็นงานคอนเสิร์ตของร้องของพวกสาวโรงงานครับหนุ่มสาวโรงงานก็คือนานๆมาพบปากสังสรรค์กันปีละหนครับปีละหนเนาะช่วยเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ฟังหน่อยงานแต่งานเมื่อคืนก็ในงานไม่มีเหตุตีกันมีแต่ภายนอกตัวหน้างานพอคอนเสิร์ตเลิกปุ๊บก็ออกมาเจอข้างนอกแล้วก็ตีกันเองครับเมื่อคืนนี่คนเยอะไหมครับก็พอสมควรอยู่ครับเยอะอยู่ก็หลักพันคนครับครับแล้วก่อนหน้านี้เขามีเรื่องอะไรกันตั้งแต่อยู่ข้างในไหมไม่น่าไม่มีครับไม่มีออกมาเจอกันอาจจะเป็นแบบเต้นเหยียบเท้ากันหรือว่าเรื่องผู้หญิงจะจีบสาวคนเดียวกันประมาณนี้ครับไม่น่ามีเรื่องอื่นเลยเกิดการเขม่นอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็อย่างเมื่อคืนมีเจ้าหน้าที่มาดูแลไหมฮะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลอยู่ภายในครับเขาก็เคลียร์ภายในไม่มีเหตุอะไรครับนี้งานเลิกแล้วครับถึงว่าตีกันข้างนอกครับก็คือเขามาเจอกันข้างนอกครับมาเจอข้างนอกครับครับแล้วเมื่อคืนพี่อยู่ในเหตุการณ์นี่พี่เห็นโดนลูกหลงอะไรบ้างไหมไม่โดนครับไม่โดนปลอดภัยดีครับครับเมื่อคืนพี่ก็เห็นนะครับ